กลับบ้านเรารักรออยู่ร่วมกลับบ้านโดยแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Today และ Tonight ตราโดนัทกลับบ้านเรารักรออยู่มาเจอกับอีกหนึ่งบทบาทของพลทหารหลุยเฮสดาสันกับความภาคภูมิใจที่นอกจากจะได้เข้ามาเป็นทหารรับใช้ชาติแล้วเนี่ยนะครับยังมีโอกาสได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเดินสวนสนามกองเกียรติยศที่เจ้าตัวบอกได้เลยว่าเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตถือว่าวันนี้เราโชคดีมากค่ะเราก็ได้รับเกียรติจากทางกองพันทหารราบมณฑลทหารราบที่11นะคะที่จะมีการเรียกว่าเดินสวนสนามแหละแต่ว่าใส่ชุดเต็มเป็นทหารกองเกียรติยศแล้วไม่ใช่ว่าสีแดงไม่ใช่ว่าจะใส่กันง่ายๆนะเพราะว่าชุดนี้นะครับจะต้องใช้แต่เฉพาะงานพิธีสำคัญสำคัญอย่างเช่นต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองค่ะแล้วก็แขก VIP พวกผู้พันเหล่าทัพสูงสุดทหารสูงสุดอะไรแบบนี้แต่วันนี้ก็ถือได้ว่าเราได้รับได้รับเกียรติอย่างสูงเลยนะฮะดูสิฮะใส่ชุดสวยงามมากสวยงามจริงๆนะฮะเพื่อมาต้อนรับพวกเรากันรายการนะคนลุกเลยกลับบ้านเราเราก็อยู่โชคดีมากเรียกว่าเราโชคดีกันมากๆใช่ครับที่มีโอกาสได้เข้ามาจริงๆเคยเห็นในโทรทัศน์บ้างอะไรบ้างแต่ไม่เคยมีโอกาสได้เข้ามาสัมผัสในกรมทหารแบบนี้มาก่อนแล้วมันดูเท่มากๆเลยนะมันดูแบบโอ้โหกฎระเบียบที่นายผมบอกจริงน้องรุ่นเมย์ครับน้องรุ่นเมย์พอมาสัมผัสใกล้ๆเนี่ยเราจะรู้เลยว่านายทหารในเวลาที่เขาอยู่ในการปฏิบัติหน้าที่เขาต้องซื่อตรงและเขาต้องอดทนมากๆคุณรู้ไหมว่ารองเท้าที่เขาใส่อยู่ครับสามารถทำให้เท้าเขาพองได้เลยมันร้อนมันร้อนมากจริงๆแล้วก็ยืนอยู่อย่างเงี้ยตั้งนานเพื่อประเทศชาติเราทนได้เออเป็นยังไงบ้างทุกคนมาเป็นทหารวันเนี้ยรู้สึกยังไงบ้างที่เรามีโอกาสได้เข้ามายืนในจุดที่เราคิดว่าเราอยากทำแล้วครับครับได้เข้ามาตรงนี้นะครับได้เข้ามาเป็นทหารรับใช้ชาติผ่านมา3เดือนแล้วครับ3เดือนได้อะไรบ้างครับได้เจออะไรแปลกๆใหม่ๆได้เรียนรู้อะไรแปลกๆใหม่ๆที่ในชีวิตนี้ผมบอกได้เลยว่าไม่มีทางที่จะเรียนรู้และมีประสบการณ์แบบนี้ถ้าไม่ได้เข้ามาตรงนี้ครับซึ่งผมก็ภูมิใจมากๆที่ผมได้มาอยู่ตรงนี้แล้วผมก็ผ่านมาครึ่งทางแล้วแล้วผมก็ชอบมากๆผมรู้สึกว่าผมเปลี่ยนไปเยอะครับคือก่อนที่จะเข้ามาเป็นอาหารผมทำงานเป็นนักแสดงซึ่งผมก็คิดว่าผมก็ค่อนข้างมีระเบียบวินัยในระดับนึงแล้วเพื่อที่จะทำงานครับแต่ว่าพอผมเข้ามาระเบียบวินัยที่ผมมีเข้ามาเทียบกับกองทัพบกสิ่งที่เขาอยากจะให้เราเป็นมันเทียบกันไม่ได้เทียบกันไม่ได้ก็รวมทั้งตัวผมและเพื่อนๆผมทุกคนระเบียบวินัยทุกคนมากขึ้นทุกคนเปลี่ยนไปผมเชื่อมั่นว่าทุกคนเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นครับอย่างที่เขาบอกครับมาเป็นอาหารได้อะไรดีๆกว่าที่คุณคิดไว้เยอะเนาะอันนี้เป็นเรื่องจริงเราได้ยินคำพูดนี้จากคนพูดแบบนี้กับเราหลายคนแล้วหลายคนมากใช่โดยส่วนตัวนะฮะคือเห็นแล้วบอกเลยนะว่าหลุยดูแบบหล่อมากจริงและก็ดูเท่มากและต้องบอกเลยว่าทุกท่านนี่ก็ดูหล่อดูเท่มากถึงแม้ว่ามันอาจเป็นช่วงเวลาแบบว่า6เดือนแต่หลุยได้มาตอบแทนประเทศชาติแล้วเยี่ยมจริงๆครับครับขอบคุณมากครับนี่ครับนี่ไงอย่างเท่เลยเป็น6เดือนที่ดีที่ดีมากจริงๆครับในชีวิตได้เปลี่ยนแปลงตัวเองเรื่องบางทีเรื่องสุราหรือว่าเรื่องบุหรี่อะไรพวกนี้ครับเวลาเราเข้ามาอยู่จุดนี้คือไม่ได้เลยมันแตะไม่ได้เลยไงครับใช่ครับมันก็จะได้เลิกในช่วงนี้แหละใช่ไหมครับใช่ครับซึ่งแต่ก่อนผมก็เคยสูบบุหรี่มาครับก่อนที่จะมาเป็นอาหารและก็ตั้งใจว่าแบบพอเข้ามาเป็นอาหารจะเลิกบุหรี่ซึ่งอันนี้ครับทำให้ความฝันผมเป็นจริงครับคือได้เลิกบุหรี่ก่อนหน้านี้เคยพยายามหลายรอบครับแต่ว่ามันยากครับก็ยอมรับว่ายากแต่เข้ามาในนี้
ได้เลิกแน่นอนครับคือยังไงคุณก็สู่ไม่ได้ครับ3เดือนแรกก็ถ้าคุณใช้โอกาสตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ก็ดีกับตัวเองด้วยคือมีแต่สิ่งดีๆกลับออกไปแหละว่างั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการดำรงชีวิตการมีระเบียบวินัยในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการกินการอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเรามาได้สัมผัสในวันนี้พี่ก็เพิ่งเข้ามาเหมือนกันได้มาเห็นว่าน้องเขาอยู่ยังไงนะครับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็คงจะหายห่วงหายคิดถึงกันอย่างน้อยๆเราก็ได้เห็นอีกบทบาทหนึ่งนอกจากการเป็นนักแสดงของน้องหลุยด้วยหลังจากนี้ต่อไปถ้าออกจากกรมไปเราก็คงจะมีโอกาสได้เห็นน้องเขากลับมาเล่นละครอีกครับถูกไหมคะขอบคุณน้องหลุยมากมากค่ะพี่ขอบคุณมากนะขอบคุณมากครับแล้วก็ขอบคุณนายทหารทุกนายด้วยนะครับในวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณจริงๆฮะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับผมอิชิตันครับและตาโซยพัฒนาคารอาหารญี่ปุ่นฟูจิและมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตค่ะวันเสาร์หน้านะครับผมเจอกันได้ใหม่นะครับผมเวลาเที่ยง15ทีครับผมกับรายการกลับบ้านเรารับรออยู่สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับบ้านเราระหว่างสบู่หล่นไหมเขาหล่นแล้วมีสบู่หล่นนะฮะเก็บไหมเก็บไหมเตะทิ้งเลยไม่เก็บนะอ๋อมาอยู่นี่เขาไม่ก้มเก็บสบู่หรอเก็บได้ครับเก็บได้เก็บได้ปลอดภัยไม่ใช่อย่างที่เขาพูดกันนะครับไม่ต้องถามรถเมย์ชอบรถเมย์ชอบเดี๋ยวว่างุ้งนี้เลยหันไปเห็นบ็อกเซอร์ลายคิตตี้ลายคิตตี้มาเลยอ่ะตกลงที่นี่ตกลงมีแต่ผู้ชายใช่ไหมคะน่าจะมีหน่วยสอดแนมแฝงเข้ามาโพลิพัทจะให้